โดนัลด์ทรัมป์ค่ะออก NFT ไหนบอกว่าคริปโตมันหลอกลวงไงหลายคนค่ะน่าจะจำวาทศิลป์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะคะที่เคยพูดจาดูถูกคริปโตเคอเรนซีค่ะว่าเป็นของไม่จริงมีเพียงดอลลาร์เท่านั้นค่ะที่เป็นของจริงวันนี้ค่ะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออก NFT collection ของตัวเองนะคะภายใต้ชื่อ Trump Digital Trading Cards นะคะเปิดตัวขายด้วยราคาเริ่มต้นที่$99ซึ่งก็ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าตบตีแย่งชิงกันเลยทีเดียวค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของโดนัลด์ทรัมป์นะคะอยากเก็บสะสมสักอันไม่ต้องน้อยใจค่ะตามไปเก็บได้ใน OpenSea นะคะแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงค่ะมาดูความเก๋ของ NFT ชุดนี้กันดีกว่าค่ะตัว NFT นะคะชุดนี้มันสามารถใช้แทน Swift Take ค่ะมันก็จะอารมณ์เหมือนกับตัวชิงโชคที่เราสามารถนำไปชิงรางวัลต่อได้ผู้ที่ชนะรางวัลนะคะจะสามารถใช้เวลาร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ในการไปตีกอล์ฟไปดินเนอร์หรือว่าแม้แต่วิดีโอคอลกับทางโดนัลด์ทรัมป์ได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะโดยเคสนี้ค่ะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะคะในการนำ NFT มาใช้เป็นเครื่องมือในการตลาดค่ะเดี๋ยวปีหน้าคาดว่าเราก็น่าจะได้เห็นอะไรให้เราติดตามกันอีกเยอะเลยนะคะ